สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะขอบคุณที่ติดตามมาฟังและชมแตงโมวาวนะคะการปลูกมะพร้าวบอนไซนี่เราต้องมีความสังเกตพอสมควรนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับมะพร้าวเราบ้างบางทีรากเดินดีแต่ใบไม่แตกบางทีใบแตกแต่รากเดินไม่ดีอันนี้ต้นนี้เกาะหินนะคะค่อนข้างดีมากเราส่องดูทุกวันนะคะบางคนถามว่าทำไมปลูกแล้วเจริญงอกงามดีจังเลยก็เราส่องดูทุกวันนะดูแลดีความใส่ใจดีอย่างลูกนี้ที่เราซ่อมนะคะซ่อมด้วยปูนแดงเห็นไหมคะรอยแตกแทบจะไม่เห็นต้นเขาก็เจริญเติบโตขึ้นทุกวันก็อยากให้เพื่อนๆช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์ของแตงโมวาวนะคะมีสาระดีๆมาฝากอย่างต้นนี้ก็งามมากค่ะงามสดๆร้านที่เราวางนี่ทำไมถึงเป็นซี่ไม้ไผ่เหตุผลง่ายๆค่ะเพราะว่าบางครั้งมะพร้าวเติบโตเต็มที่อย่างต้นนี้นะคะอย่างใครที่เป็นแฟนเพจเราตั้งแต่ที่แรกทางช่องของเราตั้งแต่ที่แรกนะคะก็จะรู้ว่าลูกนี้เป็นมะพร้าวเส้นเดียวรากเส้นเดียวปัจจุบันเขาก็งามดีมากค่ะเส้นเดียวอย่าทิ้งคลิปของเราที่เราเคยทำอันนี้ถามว่าทำไมเราวางไว้แค่ไม้บางทีเราไม่มีเวลาถึงเราจะดูทุกวันก็แล้วแต่เราไม่มีเวลาถ่ายดินเนี่ยค่ะรากของเขาจะงอกกับพงกระถางใช่ไหมคะถ้าเราวางกับพื้นปูนเมื่อไรรากเขาก็จะหงิกจะไปต่อไม่ได้แต่ถ้าเราวางกับแท่ไม้อย่างนี้ให้ตรงรูนะคะเนี่ยค่ะวางให้ตรงรูแบบนี้รากเขาก็ไม่ช้ำการเจริญเติบโตเขาก็มีได้ทุกวันจนกว่าเราจะไปเปลี่ยนถ่ายดินใหม่เขาก็จะเติบโตเป็นต้นใหม่ค่ะยังไงเพื่อนๆลองทำที่วางกันใหม่นะคะเผื่อจะได้ต้นงามๆแบบนี้ค่ะ